่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเราทุกคนเคยได้ยินคำนี้ถูกต้องไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ที่ใดมีรักเนี่ยมันจะมีทุกแต่มันก็มีความสุขมากๆอยู่ด้วยจริงไหมเราจะมีความสุขมากๆตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่เรากำลังแอบรักใครสักคนตอนนั้นนะครับหัวใจเราจะเต้นแรงหัวใจเรานะครับมันเป็นอวัยวะที่ไม่เคยหลอกลวงเราเมื่อไหร่ที่มันเต้นแรงมากๆนะเวลาเราใกล้ใครอ่ะเราเชื่อใจมันได้เรากำลังแอบรักเขาอยู่เออพฤติกรรมคนแอบรักจะเหมือนกันครับคือสมองเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนบางอย่างออกมาทำให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋าสดใสร่าเริงมากกว่าคนปกติเราอยากตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทำอะไรครับตื่นขึ้นมาเอาตัวเองไปเจอเขาเมื่อไหร่ที่เรารู้นะครับว่าเขาชอบไปตรงไหนเขาชอบไปที่ไหนเราจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองโคจรไปอยู่แถวๆนั้นจริงไหมเรารู้ว่าเขาจะไปแถวๆนั้นเราก็จะไปยืนดูเขาอยู่ไกลๆฝั่งตรงข้ามเห็นกูไหมนะเนี่ยเห็นกูหน่อยสิเห็นกูหน่อยสิพอเขาหันมาทำยังครับหัน45สะบัดบ๊อบหนึ่งทีไม่กล้าสบตาเพราะสบตาเราจะอายใจเราจะเต้นทำยังไงต่อฮะเมื่อเรามีความรักทำยังไงครับเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เขาประทับใจในตัวเราปกติเราเป็นยังไงครับปกติเราเป็นคนง่ายๆเสื้อยืดกางเกงยีนตัวหนึ่ง20นาทีเราก็ออกจากบ้านได้แล้วถ้าเรามีความรักเกิดอะไรขึ้นครับ3ชั่วโมงกูยังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เลยเออฉันจะใส่เสื้อตัวนี้ดีไหมนะเอ๊ะใส่กระโปรงดีหรือเปล่านะหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นดีเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเสื้อไม่เข้ากางเกงกางเกงไม่เข้าเข็มขัดเข็มขัดไม่เข้ารองเท้ารองเท้าไม่เข้ากับหน้าคิดไปคิดมากูเดินแก้ผ้าออกไปเขาน่าจะชอบมากกว่าเออจริงไหมฮะมีอะไรอีกล่ะเราจะคิดถึงเขาในทุกที่ที่เราไปเราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ถ้ามีเขามานั่งอยู่ข้างๆเรานะเห็นภูเขาไปด้วยจับมือกันคุณจะมีความสุขมากแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมเออไปโรงหนังอย่างงี้เห็นหนังใหม่ๆเราก็จะคิดของเราเป็นคนเดียวว่าถ้าเรื่องนี้นะเราได้มาดูกับเขานะนั่งดูอยู่ด้วยกันซบไหล่จับมือล้วงป๊อปคอร์นกินการต้องมีความสุขแน่ๆเลยอ่ะใช่ป่ะเออเดินไปตามห้างนี้ครับเจอที่ช้อปปิ้งเจอชุดหล่อๆก็จะนึกไปเองว่าเฮ้อเนี่ยถ้าเขาได้มาใส่ชุดนี้นะมาเดินข้างเรานะต้องเป็นพี่หมื่นของกาละเกดแน่ๆเลยอ่ะเออคิดไปเองมโนไปเองเรื่อยๆจริงไหมฮะวันๆเราจะไม่ทำอะไรครับพฤติกรรมเราจะซ้ำๆคืออะไรฮะเช็คเฟซบุ๊กเขาเออดูอยู่อย่างนั้นแหละครับประมาณ48ครั้งต่อ1ชั่วโมงไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแล้วไม่กดไลค์นะไม่กดไลค์ด้วยได้แต่สไลด์ไปสไลด์มาแล้วก็อมยิ้มอยู่เงียบๆเออยิ้มอยู่คนเดียวทั้งวี่ทั้งวันยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยอาการมันจะเป็นอย่างเงี้ยโลกมันจะเป็นสีชมพูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาเขาขึ้นสเตตัสอะไรนะขึ้นปุ๊บเนี่ยคิดถึงเราเองก่อนเลยบางทีเขาก็ไม่ได้คุยกับมึงหรอกนะเออคิดไปเองใช่มั้ยเออมีความสุขเออแต่ช่วงเวลาตรงเนี้ยมีความสุขมากเลยจริงไหมเราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลานี้กันมาถูกต้องไหมครับพี่เองก็เคยเว้ยเคยไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยได้คุยกันด้วยแหละคุยกันไปคุยกันมาเขาก็รู้แหละว่าเราจีบคุยกันทุกวันเลยช่วงไหนที่มันมีความสุขที่สุดรู้ไหมคือตอนจะนอนเว้ยคือตอนจะนอนเนี่ยเราก็จะแชทใช่ไหมแชทหาเขาพรุ่งนี้งานเช้าเดี๋ยวอุ่นไปนอนก่อนนะครับฝันดีครับแล้วเราก็วางโทรศัพท์ไว้หัวเตียงห่มผ้าตึ๊งตึ๊งห้ามกดอ่านเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ากูรอใช่ไหมล่ะอ่านตรงนั้นแหละฝันดีเหมือนกันค่ะส่งติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาโอ้โหฟินแล้วฟินแล้วแค่นี้ฟินแล้วไม่รู้แหละเขาคิดขนาดไหนแต่กูคิดไปไกลมากเออเขาอาจจะคิดกับกูแค่อ่าวไทยแต่กูคิดไปไกลยันแปซิฟิกแล้วตอนนี้โอ้ฟินเหลือเกินมีความสุขมากครับแต่อย่างที่บอกแหละที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ถูกต้องไหมเขาเริ่มถามคำตอบคำเขาเริ่มไม่ค่อยอ่านเราค่อยๆหายไปแปลกใจมากเลยแต่เราก็ยังไลน์ไปหาเขาอยู่นะทำไลน์อ่ะกินข้าวยังโหลโหลเงียบจังนอนยังนี่กูคุยกับใครเนี่ยพอเปิดแชทไลน์มานะโอ้โหสมเพชตัวเองมากแล้วขึ้นลิสต์แล้วด้วยเขาไม่อ่านด้วยอ่ะแบบ
โอ้โหอะไรวะเนี่ยน้อยใจมากดูแต่ละวันแต่ละวันก็คุยอยู่คนเดียวสุดท้ายเราก็เข้าใจครับว่าการเงียบหายไปเนี่ยมันก็คือการปฏิเสธอย่างสุภาพที่สุดพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือการโดนเทนั่นเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุอะไรที่เขาไม่คุยกับเราคนไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราเศร้าเราเสียใจเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอกหักแต่เราก็อดคิดไม่ได้เลยนะครับถึงแม้มันจะเศร้าขนาดไหนอะแต่ตอนที่เราได้แอบรักเขาอะได้แอบมองเขาได้แอบมโนไปคนเดียวอะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยจริงไหมฮะบางครั้งบางทีอะครับความรักมันอาจจะไม่ได้สุขสมหวังเสมอไปหรอกมันอาจจะไม่ได้ครอบครองกันก็ได้นะฮะให้เขาเป็นคนในฝันวางเขาไว้ตรงนั้นเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเรือใบนะครับที่แล่นออกไปเนี่ยปฏิเสธคลื่นลมแรงไม่ได้ฉันใดเวลาเราแอบรักใครเราก็ปฏิเสธความเสียใจไม่ได้ฉันนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินนะครับที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์แต่ใครหลายคนเลือกยอมทุกข์เพราะมันซ่อนความสุขที่สุดเอาไว้ในนั้นครับขอบคุณครับ